ผู้ต้องขังใหม่กันและแซมพกอดรุ่นพี่ในวงการฝากตัวช่วยดูผมด้วยเรื่องราวจากเพจคุยกับณชิตเมธีของนายเมธีอมรวุฒิกุลหรือนายณชิตอำนาจเดชานนท์อดีตนักแสดงวัย51ปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในเรือนจำกลางพิเศษจากคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนทางแอดมินเพจได้โพสต์เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณเมธีได้พบกับบอสกันบอสแซมและบอสพรโดยระบุว่าบอสกันและบอสแซมต่างตกใจเมื่อพบคุณเมธีและถามว่าพี่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นแอดมินยังโพสต์ข้อความเล่าต่อว่ากันและพี่แซมได้กอดคุณเมธีแน่นกันยังคงสับสนกับชีวิตพี่เมธีจึงต้องคอยดูแลส่วนพี่แซมนั้นใจแข็งแรงมากปลงและสามารถกินข้าวได้ขณะที่บอสพรนั่งกินข้าวกับคุณเมธีและสังเกตการอย่างระมัดระวังนอกจากนี้แอดมินเพจยังตอบคอมเมนต์ว่ายังไงก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันรู้จักกันมาก่อนตอนนี้เมื่อสถานการณ์บังคับให้มาอยู่ในจุดเดียวกันก็ต้องดูแลกันไปสุดท้ายแอดมินได้โพสต์เล่าเพิ่มเติมว่านักโทษใหม่ทั้งหลายอย่างบอสกันและบอสแซมกำลังปรับตัวไปเรื่อยๆโดยเมื่อคืนคุณเมธีพร้อมน้องผู้ช่วยและผู้คุมต้องเฝ้าดูแลตลอดคืนเพื่อป้องกันภาวะเครียดของนักโทษใหม่บอสทั้งหมดถูกกักตัวในห้อง15แดนกักโรคแดน2โดยมีคุณเมธีและผู้ช่วยอีก2คนคอยดูแลน้องกันบอกว่าหิวข้าวและไม่ได้กินข้าวเลยมีแค่ไข่พะโล้คำหนึ่งที่ต้องคายออกมาจึงได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมและคกเป็นอาหารรองท้องน้องกันนั่งมุมห้องอย่างเครียดคุณเมธีจึงนั่งคุยเป็นเพื่อนหลายชั่วโมงเพื่อลดความเครียดของนักโทษใหม่